ต๋าภูสินเผยแฟนคลับยกที่ดินให้100ไร่ติดแม่น้ำทำเอาทุกคนร้องว้าวไปเลยนะครับหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งหน้าหล่อเต๋าภูสินได้ไปออกรายการศึก12ราศีนะครับโดยใน IG ของโพลิพัสนะฮะก็ได้ลงคลิปสุดฮาเมื่อพิธีกรเสนาลิงและน้องไอซ์นะครับได้ถามว่ามีแฟนคลับมอบอะไรให้บ้างซึ่งเต๋าภูสินนะครับก็ได้บอกว่าเพิ่งมีแฟนคลับมอบที่ดินให้100ไร่เป็นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอโขงเจียมและเป็นที่ติดแม่น้ำอีกด้วยหลายคนฟังแล้วนะครับร้องโอ้โหกันลั่นสตูไปเลยทีเดียวพร้อมกับบอกว่าวาสนาของแท้ที่มีแฟนครับรักและคอยสนับสนุนผลงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้นะครับเต๋าภูสินมีชื่อจริงว่าเกษมศรีสมบูรณ์เกิดวันที่15มีนาคม2535เป็นคนวารินชำราบนะครับอุบลราชธานีจบม.ต้นจากโรงเรียนเบญจมะมหาราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับและจบม.ปลายจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัด101จบปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับจบปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาการจัดการทางวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ